โอเคครับผมสวัสดีเพื่อนๆทุกคนเลยยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกคนเข้าสู่รายการว่างๆประเทศกันนะครับวันนี้เราอยู่กันในไลฟ์ประจำวันที่27สิงหาปี64นะครับก็วันนี้เวลาอยู่ที่ไม่ใช่วันนี้ก็ตอนนี้นะครับเวลาอยู่ที่6โมงเย็นนะครับก็วันนี้ยังคงเหมือนเดิมนะครับทุน 1,000 เหรียญเป้าหมาย500เหรียญนะครับมาดูกันว่าวันนี้จะไปถึงฝั่งฝันหรือว่าตกหมาตายกันนะครับมาเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาป่ะเดี๋ยวเราไปลุยกันเลยดีกว่านะครับวันนี้ตั้งใจเอาไว้ว่าจุดไหนมั่นใจจะเทรดออเดอร์ละ800เหรียญนะฮะวันนี้ค่อนข้างฮาร์ดคอร์หน่อยอ่ะแต่มาดูกันว่าจะทำได้ไหมนะครับโอเคป่ะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาไปลุยกันเลยครับโหตลาดวันนี้ใช้ได้นะครับวันนี้ตลาดค่อนข้างใช้ได้นะแต่ว่ามันไม่ค่อยโอ้ยทำไมนายวิ่งอย่างนี้ล่ะทำไมมันเป็นแบบนี้ทุกคนกราฟอ่ะดูดิมันแบบแท่งแบบแต่ละแท่งอ่ะไส้เทียนยาวๆเต็มไปหมดเลยนะครับกราฟที่มีไส้เทียนยาวๆอ่ะเต็มไปหมดเลยนะหรือไม่บางแท่งก็ไม่ใช่ไส้เทียนที่ยาวนะครับตัวมันเองก็ยาวโอ้ยาวมากเยอะมากด้วยนะครับโอเคครับอ่ะลองเทสดูก่อนสักออเดอร์หนึ่งนะฮะโอเคครับผมสำหรับออเดอร์ที่หนึ่งในวันนี้นะครับขอเรียกออเดอร์นี้ว่าออเดอร์เทสตลาดแล้วกันนะฮะ ก็ผมเลือกกดเทรดขึ้นนะครับเหตุผลที่ผมเลือกกดเทรดขึ้นเพราะว่าอย่างแรกในภาพรวมใหญ่กราฟวิ่งไต่ระดับสูงขึ้นเรื่อยๆอย่างเห็นได้ชัดเจนนะครับแปลว่ากราฟปัจจุบันนี้ก็น่าจะมีแรงซื้อหรือว่าแรงที่ทำให้กราฟวิ่งขึ้นมากอยู่พอสมควรเลยนั่นเองนะครับแล้วก็ในช่วงราคาปัจจุบันของกราฟเองล่าสุดก็กลับตัวลงมาลึกมากพอสมควรแล้วด้วยแปลว่าอีกไม่นานหลังจากนี้ก็น่าจะใกล้ถึงช่วงกลับตัววิ่งขึ้นตามภาพรวมใหญ่ของเขาที่วิ่งไต่ระดับสูงขึ้นเรื่อยๆได้แล้วนั่นเองนะครับแล้วก็พร้อมๆกันกับที่กราฟปัจจุบันนี้ใกล้จะกลับตัวขึ้นนะครับเส้นสโตคาสติกก็มาตัดขึ้นณช่วงนี้พอดีด้วยนะครับเป็นอีกหนึ่งสัญญาณคอนเฟิร์มนะครับว่าแรงซื้อหรือว่าแรงที่ทำให้กราฟวิ่งขึ้นน่าจะเริ่มเข้ามามีผลมากกับกราฟปัจจุบันนี้แล้วนั่นเองนะครับน่าจะช่วยส่งให้กราฟปัจจุบันนี้กลับตัววิ่งขึ้นตามภาพรวมใหญ่ของเขาที่วิ่งไต่ระดับสูงขึ้นเรื่อยๆได้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นอีกด้วยนั่นเองนะครับโดยเหตุผลตามนี้ผมเลยเทรดขึ้นตามแต่ผลลัพธ์ที่ได้แพ้นะครับโอเคครับอ่ะคิดซะว่าทดสอบตลาดเนาะออเดอร์แรกนะครับก็ผมเห็นจุดแบบนี้เกิดขึ้นหลายๆกราฟเลยนะเท่าที่เปิดดูเมื่อกี้นะครับก็สรุปว่าตอนนี้ทิศทางของราคาผมมองว่าน่าจะยังไม่ชัดเจนนะครับออเดอร์แรกเปิดมาก็แพ้เลยนะฮะเดี๋ยวไม่เป็นไรเดี๋ยวไปลุยกันใหม่ในออเดอร์ที่2นะครับออเดอร์ที่2ผมจะมาติงเกลเทรดที่250เหรียญครับถ้าชนะมันจะได้100เหรียญที่แพ้ไปในออเดอร์แรกกลับมาแล้วก็จะได้กำไรอีกนิดหน่อยด้วยนะครับประมาณนี้นะโอเคป่ะไปลุยกันต่อเลยครับมาดูกันว่าจะแก้เกมกลับมาได้ไหมนะฮะไอ้ยาไอ้ยาสัญญาณมาแล้วจะรอดไหมเนี่ยวันนี้ทุกคนครับถ้าสมมุติว่ามันอันตรายแบบนี้นี่ออกความคิดเห็นนะครับว่าผมควรทำยังไงกับมันดีโอ้ my god เดี๋ยวครับตรงนี้เดี๋ยวถ้าเส้นสโตตัดลงเงื่อนไขน่าจะครบแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะหาจังหวะเทรดลง1ออเดอร์นะภาพรวมใหญ่แรงขายค่อนข้างชัดอยู่นะครับแต่ไม่รู้ว่าภาพรวมเล็กแรงขายจะชัดไหมนะเดี๋ยวดูกันนะครับ ว้าวโซกูดโอเคครับเส้นสโตมันตัดแล้วนะทุกคนตัดนิดหนึ่งนะครับมาดูทุกคนเห็นไหมนะครับในไลท์ตัดกระจึกหนึ่งโอเคครับผมสลับออเดอร์ที่2ในไลท์นี้นะครับผมเลือกกดเทรดลงนะฮะเหตุผลที่ผมเลือกกดเทรดลงนะครับเหตุผลแรกเพราะว่าในภาพรวมใหญ่นะครับกราฟวิ่งไต่ระดับต่ำลงเรื่อยๆเป็นเทรนขาลงอย่างเห็นได้ชัดเจนนะครับแปลว่ากราฟณปัจจุบันนี้ก็น่าจะมีแรงขายหรือว่าแรงที่ทำให้กราฟวิ่งลงมากอยู่พอสมควรเลยนั่นเองนะครับแล้วก็ในช่วงราคาปัจจุบันของกราฟเองล่าสุดก็กลับตัวขึ้นมาสูงมากพอสมควรแล้วด้วยแปลว่าอีกไม่นานลิ้นพันแปลว่าอีกไม่นานหลังจากนี้ก็น่าจะใกล้ถึงช่วงขับตัววิ่งลงนะครับตามภาพรวมใหญ่ของเขาที่วิ่งไต่ระดับต่ำลงเรื่อยๆได้แล้วนั่นเองนะครับแล้วก็พร้อมๆกันกับที่กราฟปัจจุบันนี้ใกล้จะกลับตัวลงนะครับเส้นสโตคาสติกก็มาตัดลงในช่วงนี้พอดีด้วยนะครับเป็นอีกหนึ่งสัญญาณคอนเฟิร์มนะฮะว่าแรงขายหรือว่าแรงที่ทำให้กราฟวิ่งลงน่าจะเริ่มเข้ามามีผลมากกับกราฟปัจจุบันนี้แล้วนั่นเองนะครับน่าจะช่วยส่งให้กราฟปัจจุบันนี้กับตัววิ่งลงตามภาพรวมใหญ่ของเขาที่วิ่งไต่ระดับต่ำลงเรื่อยๆได้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นอีกด้วยนั่นเองนะครับก็ด้วยเหตุผลตามนี้นะครับผมมองว่าราคาน่าจะกลับตัวลงมาได้เลยเทรดลงตามและผลลัพธ์ที่ได้ชา
นะนะครับโอเคสวยๆเลยนะฮะออเดอร์ที่2นี้นะครับเชฟผมตอนนี้พอร์ตของผมคัมแบ็กกลับมาที่ 1,100 เหรียญแล้วนะครับหรือว่าตอนนี้ผมฟื้นกลับมาเนาะจากเมื่อกี้ที่ขาดทุนไปเนี่ยตอนนี้ฟื้นกลับมาเป็นทำกำไรได้ที่100เหรียญแทนแล้วนั่นเองนะครับขาดอีกประมาณ400เหรียญ นะครับผมจะทำกำไรได้ถึง500เหรียญตามเป้าหมายของผมในวันนี้นะครับโอเคป่ะไปลุยกันต่อในออเดอร์ที่3กันเลยครับมาดูกันว่าจะไปถึงฝั่งฝันหรือว่าตกมาตายกันนะฮะป่ะ let's goอุ้ยมีแนวรับแนวต้านตรงนี้1แนวนะครับมันเป็นแนวต้านจริงๆหรือมันคือแนวต้านหลอกอ่ะผมมองว่ามันหลอกได้ไหม เข้าข้างตัวเองไปก่อนจะได้ไม่ต้องเทรดตรงนี้โอเคครับทุกคนเดี๋ยวจบกราฟแท่งนี้ถ้าเส้นสโตตัดลงเดี๋ยวผมจะเทรดลง1ออเดอร์นะโพซิชันมันค่อนข้างสวยนะกราฟชนแนวต้านแล้วขึ้นต่อไม่ไหวอย่างเห็นได้ชัดเจนนะครับแล้วก็เส้นสโตกำลังจะตัดลงแล้วด้วยนะครับจะราคาจะย่อลงมาได้นะประมาณนี้นะครับโอเคครับผมก็สำหรับออเดอร์ที่3ในไลฟ์นี้นะครับผมเลือกกดเทรดลงนะฮะเหตุผลที่ผมเลือกกดเทรดลงเพราะว่าอย่างแรกนะครับกราฟมีแนวต้านอยู่ตรงนี้1แนวนะครับแล้วเขาก็วิ่งขึ้นมาชนแนวต้านแล้วล่าสุดนะครับเหมือนจะทะลุแนวต้านขึ้นไปไม่ได้นะครับตรงนี้เนาะเริ่มเกิดแอคชั่นการกลับตัวลงแล้วนะครับก็แน่นอนถ้าเกิดว่าราคาหลังจากนี้ทะลุแนวต้านไปไม่ได้ก็น่าจะกลับตัวลงมานั่นเองนะครับแล้วก็พร้อมๆกันกับตอนที่กราฟปัจจุบันนี้วิ่งขึ้นมาชนแนวต้านนะครับเส้นสโตก็มาตัดลงในช่วงนี้พอดีด้วยเป็นอีกหนึ่งสัญญาณคอนเฟิร์มนะครับว่าแรงขายน่าจะเข้ามามีผลมากกับกราฟปัจจุบันนี้แล้วนะครับซึ่งน่าจะช่วยผลักให้กราฟกลับตัวลงมาจากแนวต้านนี้ได้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นอีกด้วยนั่นเองนะครับก็ด้วยเหตุผลตามนี้นะผมมองว่าแรงขายน่าจะเข้ามามีผลมากน่าจะส่งให้กราฟกลับตัวลงมานะครับกราฟไม่น่าจะผ่านแนวต้านนี้ขึ้นไปได้นะครับผมก็เลยเทรดลงตามนะครับมาดูกันว่าผลลัพธ์ที่ได้จะเป็นยังไงโอ้โหนิดเดียวว้ายโอ้ผลลัพธ์ที่ได้แพ้นะครับราคานิดเดียวเนาะแพ้ปลายเล็บนะครับไม่เป็นไรคิดซะว่าเราพลาดเองนะครับโอเคครับผมตอนนี้ออเดอร์ที่3แพ้นะครับก็พอร์ตของผมลดมาเหลือ 1,000 เหรียญเท่าเดิมนะฮะเท่าทุนนะเท่าทุนอ่ะก็แพ้ไปนะจากที่แพ้ไปนะออเดอร์ที่3เนาะก็เลยกลับมาเท่าทุนนะครับไม่กำไรแล้วก็ไม่ขาดทุนนั่นเองโอเคเดี๋ยวออเดอร์ที่4ผมจะมาติงเกล 2.5 เท่าเหมือนเดิมนะครับก็คือ250เหรียญ นะฮะถ้าชนะมันก็จะคืนทุน100เหรียญที่แพ้ไปในออเดอร์ที่3กลับมาแล้วก็ได้กำไรอีกนิดหน่อยด้วยนั่นเองนะครับทำนี้นะป่ะไปแก้ตัวกันใหม่ในออเดอร์ที่4นะครับมาดูกันว่าจะพลิกสถานการณ์กลับมาได้ไหมนะครับป่ะไปลุยกันเลยครับโอ้ทุกคนดูดีแล้วมันก็มาลงหลังจากนั้นเสียใจเสียใจไม่อยากเป็นม้าลายแล้วอ่ะวันนี้เทพเจ้าอย่าให้ฉันเป็นม้าลายเลยนะเทพเจ้าโอเคครับเดี๋ยวถ้าเส้นสโตตัดลงเดี๋ยวผมจะเทรดลงตรงนี้1ออเดอร์นะครับคิดว่าเงื่อนไขทุกอย่างน่าจะครบแล้วนะฮะคือขึ้นลงๆเป็นจิงโจ้เลยว่ะมันกระโดดไปกระโดดมาเป็นจิงโจ้เลยทุกคนมันคือมัวมันเคยตุ๊กตาลมลุกแน่เลยเดี๋ยวก็ลงเดี๋ยวก็ขึ้นเดี๋ยวก็ลงเดี๋ยวก็ขึ้นโอเคครับผมเดี๋ยวจบกราฟแท่งนี้เส้นสโตน่าจะตัดลงแล้วนะครับผมเทรดลงเลยนะครับครบตามเงื่อนไขทุกอย่างแล้วนะโอเคครับผมสำหรับออเดอร์ที่5ไม่ใช่5 4นะครับในไลฟ์นี้นะผมเลือกกดเทรดลงนะครับเหตุผลที่ผมเลือกกดเทรดลงเพราะว่าอย่างแรกในภาพรวมใหญ่นะครับกราฟวิ่งไต่ระดับต่ำลงเรื่อยๆเป็นเทรนขาลงอย่างเห็นได้ชัดเจนนะครับแปลว่ากราฟณปัจจุบันนี้ก็น่าจะมีแรงขายหรือว่าแรงที่ทำให้กราฟวิ่งลงมากอยู่พอสมควรเลยนั่นเองนะครับแล้วก็ในช่วงราคาปัจจุบันของกราฟเองล่าสุดก็กลับตัวขึ้นมาสูงมากพอสมควรแล้วด้วยแปลว่าอีกไม่นานหลังจากนี้น่าจะใกล้ถึงช่วงกลับตัววิ่งลงตามภาพรวมใหญ่ของเขาที่เป็นเทรนขาลงได้แล้วนั่นเองนะครับแล้วก็พร้อมๆกันกับตอนที่กราฟปัจจุบันนี้ใกล้จะกลับตัวลงนะครับเส้นสโตก็มาตัดลงในช่วงนี้พอดีด้วยเป็นอีกหนึ่งสัญญาณคอนเฟิร์มนะครับว่าแรงขายหรือว่าแรงที่ทำให้กราฟวิ่งลงน่าจะเริ่มเข้ามามีผลมากกับกราฟปัจจุบันนี้แล้วนั่นเองนะครับน่าจะช่วยส่งให้กราฟปัจจุบันนี้กลับตัวลงได้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นอีกด้วยนั่นเองนะครับก็ด้วยเหตุผลตามนี้นะครับผมมองว่าราคาน่าจะกลับตัวลงมาได้นะครับผมเลยเทรดลงตามและผลลัพธ์ที่ได้ชนะนะครับโอเคโคตรลุ้นโคตรลุ้นโอ้ลุ้นตั้งแต่ออเดอร์แรกยันออเดอร์นี้
ลุ้นเหลือเกินโอเคครับตอนนี้พอร์ตของผมเติบโตมาเป็น 1,200 เหรียญแล้วนะครับหรือว่าตอนนี้ผมพลิกสถานการณ์เนาะพลิกไปพลิกมาตอนนี้นะฮะจนทำกำไรมาได้อยู่ที่200เหรียญแล้วนั่นเองนะครับขาดอีกประมาณ300เหรียญนะครับผมจะทำกำไรได้ถึง500เหรียญตามเป้าหมายของผมในวันนี้นะครับไปลุยกันต่อในออเดอร์ที่5กันเลยครับมาดูกันว่าจะไปถึงฝั่งฝันหรือจะเป็นม้าลายต่อกันนะไปลุยกันต่อเลยฮะคือยังไงอะพอเขายังไม่ประกาศตัวเอ้ยดีนะกดทันดีนะกดทันโอเคได้อยู่นะครับโอเคครับผมก็ตอนนี้ออเดอร์ที่5ในไลฟ์นี้นะครับผมเลือกกดเทรดขึ้นนะครับเหตุผลที่ผมเลือกกดเทรดขึ้นเพราะว่าอย่างแรกนะครับในภาพรวมตอนนี้เนาะกราฟวิ่งไต่ระดับสูงขึ้นเรื่อยๆอย่างเห็นได้ชัดเจนนะครับแปลว่ากราฟปัจจุบันนี้ก็น่าจะมีแรงซื้อหรือว่าแรงที่ทำให้กราฟวิ่งขึ้นมากอยู่พอสมควรเลยนั่นเองนะครับแล้วก็ในช่วงราคาปัจจุบันของกราฟเองล่าสุดก็กลับตัวลงมาลึกมากพอสมควรแล้วด้วยนะครับแปลว่าอีกไม่นานหลังจากนี้ก็น่าจะใกล้ถึงช่วงกลับตัววิ่งขึ้นตามภาพรวมของเขาที่วิ่งไต่ระดับสูงขึ้นเรื่อยๆได้แล้วนั่นเองนะครับแล้วก็พร้อมๆกันกับที่กราฟปัจจุบันนี้ใกล้จะกลับตัวขึ้นนะครับเส้นสโตคาสติกก็มาตัดขึ้นในช่วงนี้พอดีด้วยนะครับเป็นอีกหนึ่งสัญญาณคอนเฟิร์มนะครับว่าแรงซื้อหรือว่าแรงที่ทำให้กราฟวิ่งขึ้นน่าจะเริ่มเข้ามามีผลมากกับกราฟปัจจุบันนี้แล้วนั่นเองนะครับน่าจะช่วยส่งให้กราฟปัจจุบันนี้กลับตัววิ่งขึ้นได้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นอีกด้วยนั่นเองนะครับก็ด้วยผลตามนี้นะครับผมเลยเทรดขึ้นตามแต่ผลลัพธ์ที่ได้โอ้ my god แพ้นะครับโอ้เป็นม้าลายอีกแล้ววันนี้โอ้ my god เขียวๆแดงๆสลับกันไปม้าลายสายพันธุ์ใหม่นะฮะเขามีแต่ม้าลายขาวดำอันนี้ม้าลายเขียวแดงโอเคครับตอนนี้กำไรเนาะลดมาเหลือ100เหรียญ นะครับแล้วก็พอร์ตของผมก็ลดมาเหลือ 1,100 เหรียญ นะฮะเหนื่อยล้าเหลือเกินกับการวันนี้เอ๊ะครับไม่เป็นไรนะฮะเดี๋ยวค่อยลุยกันใหม่ในจุดหน้านะครับมาดูกันว่าจะพลิกสถานการณ์กลับมาได้ไหมนะครับออเดอร์ต่อไปผมมาติงเกียวเหมือนเดิมนะครับไปลุยกันต่อเลยฮะเอ๊ะครับทุกคนเดี๋ยวผมเทรดตรงนี้แล้วกันนะฮะมันไม่มีจุดเข้าแล้วนะเดี๋ยวเอาตรงนี้แล้วกันนะครับเดี๋ยวผมจะเทรดลงตรงนี้ประมาณ3นาทีนะครับเดี๋ยวกราฟขึ้นแท่งใหม่ผมจะกดเลยนะครับผมมองว่าราคาน่าจะย่อลงต่อได้นะครับถึงแม้ว่าจะตกลดไปแล้วก็ตามแต่ผมคิดว่าน่าจะยังทันอยู่นะน่าจะพอได้ช่วงปลายๆอยู่นะครับเทรดลุยโอเคครับผมสำหรับออเดอร์ที่6ในไลฟ์นี้นะครับผมเลือกกดเทรดลงนะฮะเหตุผลที่ผมเลือกกดเทรดลงเพราะว่าอย่างแรกนะครับในภาพรวมระยะสั้นเนาะกราฟวิ่งไต่ระดับต่ำลงเรื่อยๆอย่างเห็นได้ชัดเจนนะครับแปลว่ากราฟปัจจุบันนี้ก็น่าจะมีแรงขายหรือว่าแรงที่ทำให้กราฟวิ่งลงมากอยู่พอสมควรเลยนั่นเองนะครับแล้วก็ในช่วงปัจจุบันของกราฟเองล่าสุดกราฟก็กลับตัวขึ้นมาสูงมากพอสมควรแล้วด้วยนะครับแล้วก็กำลังเริ่มกลับตัวลงอย่างเห็นได้ชัดเจนแล้วด้วยนะครับก็แรงขายที่มีมากจากภาพรวมใหญ่ก็น่าจะมาช่วยจากภาพรวมระยะสั้นนะครับน่าจะมาช่วยส่งให้กราฟปัจจุบันที่กำลังจะกลับตัวลงนี้ให้กลับตัววิ่งลงได้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นอีกด้วยนั่นเองนะครับแล้วก็พร้อมๆกันกับตอนที่ผมเทรดลงนี้นะครับที่กราฟกำลังจะกลับตัวลงนี้นะเส้นสโตคาสติกก็มาตัดลงในช่วงนี้พอดีด้วยนะครับเป็นอีกหนึ่งสัญญาณคอนเฟิร์มนะครับว่าแรงขายหรือว่าแรงที่ทำให้กราฟวิ่งลงน่าจะเริ่มเข้ามามีผลมากกับกราฟปัจจุบันนี้แล้วนั่นเองนะครับน่าจะช่วยส่งให้กราฟปัจจุบันนี้กลับตัวลงได้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นอีกด้วยนั่นเองนะครับก็ออเดอร์นี้ผมเลยเลือกกดเทรดลงตามนะครับมาดูผลลัพธ์กันว่าสุดท้ายราคาจะเกิดการกลับตัวลงอย่างที่ผมวิเคราะห์ได้ไหมนะครับโอ้ my god ไปแล้วเดี๋ยวครับออเดอร์นี้ผมเทรด3นาทีนะครับก็มาดูกันนะว่าในตอนนี้ผ่านมาแล้ว1นาทีเนาะเหลืออีก2นาทีนะครับมาดูกันว่าอีก2นาทีข้างหน้าราคาจะย่อลงมาไหมนะครับย่อกลับตัวลงสิใช้คำว่าย่อไม่ได้ถ้าย่อแปลว่าเขาเตรียมตัวจะขึ้นต่อใช่ไหมแต่ถ้ากลับตัวลงคือลงเลยนะฮะ พูดเข้าข้างตัวเองหน่อยตอนนี้ราคายังออกข้างมาเรื่อยๆอยู่นะยังไม่มีทีท่าว่าจะลงส่วนใหญ่มีทีท่าว่าจะขึ้นอย่างเดียวเลยนะตอนนี้โอเคครับ1นาทีสุดท้ายนะครับมาดูกันว่าราคาจะวิ่งลงมาอย่างที่วิเคราะห์ได้ไหมนะครับลงมาเยี่ยมมากเอสโก้โอ้โหมีแวบลงไปนิดนึงแล้วก็ดีดกลับไม่นะไม่เสียใจเป็นไอจอร์ดเลยตอนนี้โอเคไม่รอดนะฮะ
เคครับผมสำหรับออเดอร์ที่6แพ้นะครับก็จุดจบของออเดอร์นี้นะฮะเทรดลงแต่ราคาวิ่งขึ้นหมดเลยนะฮะ oh, no. ไม่มีการจะย่อลงมาให้เราชื่นใจเลยนะฮะขึ้นยาวๆเลยนะครับก็แพ้ไปตามระเบียบนะครับโอเคครับก็ตอนนี้เทรดมา6ออเดอร์นะครับผลลัพธ์ที่ได้ขาดทุนไป150เหรียญ นะครับจากพอร์ตเริ่มต้นที่มีอยู่ 1,000 เหรียญตอนนี้ก็ลดมาเหลือ850เหรียญ นะครับโอเคครับเดี๋ยวไปลุยกันใหม่ในออเดอร์ที่7นะครับออเดอร์ที่7ผมจะเทรดที่625เหรียญ นะครับก็คือมาร์จิ้นเกียว 2.5 เท่าเหมือนเดิมนะครับมาดูกันว่าในออเดอร์ที่7นี้ผมจะแก้เกมกลับมาได้ไหมนะครับหรือว่าจะไปถึงฝั่งฝันกันป่ะ let's go ไปลุยกันเลยครับออเดอร์นี้ผมเทรดที่80% ของพอร์ตแล้วกันนะครับทุกคน wow. เพราะว่าถ้าแพ้มันก็ไปต่อไม่ได้เนาะถ้าชนะมันก็ไปต่อไม่ได้อยู่ดี oh. งั้นก็ 10% ของพอร์ตไปเลยแล้วกัน7เอ้ย 80% มัน 0.8 นะครับอ่ะนี่นะครับออเดอร์ต่อไปผมจะเทรดที่ 80% ของพอร์ตเลยนะครับหรือก็คือ680เหรียญ นะครับก็ถ้าแพ้มันก็ไปต่อไม่ได้นะกับการถ้าชนะก็ไปต่อไม่ได้เหมือนกันนะครับเออถ้าชนะก็ไปต่อได้อยู่ประมาณนี้ประมาณนี้มาดูกันนะครับว่าจะเป็นยังไงนะอ่ะมาแล้วนะครับเส้นสโตตัดขึ้นแล้วนะฮะโอเคครับผมเดี๋ยวถ้ากราฟขึ้นแท่งใหม่แล้วเส้นสโตยังตัดขึ้นอยู่ผมจะเทรดขึ้นเลย1ออเดอร์นะครับตัดอยู่นะโอเคครับผมออเดอร์สุดท้ายในวันนี้นะครับผมเลือกกดเทรดขึ้นนะครับเหตุผลที่ผมเลือกกดเทรดขึ้นนะครับเหตุผลแรกเพราะว่าในภาพรวมใหญ่นะครับกราฟวิ่งไต่ระดับสูงขึ้นเรื่อยๆอย่างเห็นได้ชัดเจนนะครับแปลว่ากราฟปัจจุบันนี้ก็น่าจะมีแรงซื้อหรือว่าแรงที่ทำให้กราฟวิ่งขึ้นมากอยู่พอสมควรเลยนั่นเองนะครับแล้วก็ในช่วงราคาปัจจุบันของกราฟเองล่าสุดก็กลับตัวลงมาลึกมากพอสมควรแล้วด้วยแปลว่าอีกไม่นานหลังจากนี้ก็น่าจะใกล้ถึงช่วงกลับตัววิ่งขึ้นตามภาพรวมใหญ่ของเขาที่วิ่งไต่ระดับสูงขึ้นเรื่อยๆได้แล้วนั่นเองนะครับแล้วก็พร้อมๆกันกับที่กราฟปัจจุบันนี้ใกล้จะกลับตัวขึ้นนะครับเส้นสโตคาสติกก็มาตัดขึ้นในช่วงนี้พอดีด้วยนะครับเป็นอีกหนึ่งสัญญาณคอนเฟิร์มนะครับว่าแรงซื้อหรือว่าแรงที่ทำให้กราฟวิ่งขึ้นน่าจะเริ่มเข้ามามีผลมากกับกราฟปัจจุบันนี้แล้วนั่นเองนะครับน่าจะช่วยส่งให้กราฟปัจจุบันนี้กลับตัววิ่งขึ้นได้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นอีกด้วยนั่นเองนะครับก็ด้วยผลตามนี้นะครับผมมองว่าราคาน่าจะกลับตัวขึ้นได้นะแล้วผมก็เทรดขึ้นตามแต่ผลลัพธ์ที่ได้ไม่นะแหม2วันแล้วนะเทรดออเดอร์ใหญ่แล้วแพ้ผลลัพธ์ที่ได้แพ้นะครับในออเดอร์นี้แหมไม่รอดนะครับวันนี้ตลาดสุดมากโอเคครับออเดอร์สุดท้ายแพ้นะครับก็สรุปวันนี้ขาดทุนไป970เหรียญ นะครับก็สรุปเลยแล้วกันนะครับวันนี้ผมใช้เวลาเทรดทั้งหมดอยู่ที่1ชั่วโมง24นาทีนะครับตีเป็น1ชั่วโมงครึ่งเนาะก็ตีเป็นตัวเลขกลมๆนะครับประมาณ1ชั่วโมงครึ่งก็เทรดไปทั้งหมด7ออเดอร์นะครับผลลัพธ์ที่ได้ชนะ2แพ้5ออเดอร์นะครับโอ้วันนี้ชนะแค่2ออเดอร์เองเนาะจาก7ออเดอร์นะชนะแค่2แพ้ถึง5เลยนะโอ้ my godก็ผลรวมเนาะขาดทุนวันนี้ขาดทุนวันนี้970เหรียญ นั่นเองนะครับคิดเป็นเงินไทยก็ประมาณ 29,100 บาทถ้วนนั่นเองนะครับนี่เลยนะครับก็คือโอ้โหผลลัพธ์ของผมในวันนี้แล้วมันก็ไปเด้งยาวในแท่งต่อไปไม่นะตาจะไหลหัวใจจะขาดผมว่าผมเป็นคนที่เทรดออเดอร์ใหญ่แล้วไม่ค่อยขึ้นเท่าไหร่เทรดทีไรแพ้ตลอดโอเคครับก็วันนี้สรุปได้ตามนี้เลยนะวันนี้แพ้นะครับอ่ะโอเคครับก็จบงานไว้ที่เท่านี้แล้วกันนะครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมกันมากๆนะครับก่อนที่เราจะจากลากันไปวันนี้ฝากเพื่อนๆกดไลค์เป็นกำลังใจให้กับผมหน่อยคนละ1ไลค์นะครับอย่างน้อยมาดูไลค์นี้อาจจะไม่ได้ความรู้หรืออาจจะไม่ได้อะไรเลยแต่อย่างน้อยได้ความสุขกลับไปนะครับก็ฝากกดไลค์กันด้วยนะประมาณนี้นะครับตามนี้นะเคียวคุณคนมากๆที่ตามรับชมกันนะครับก็ก่อนจากลากันไปถ้าเพื่อนๆอยากจะติดตาม EP ต่อไปของการไลค์เทรดของผมแบบนี้อีกฝากกด Subscribe และกดกระดิ่งเอาไว้ด้วยนะครับเวลาผมไลค์ใน EP ต่อๆไปเพื่อนๆจะได้ไม่พลาดกันนั่นเองนะครับตามนี้เลยนะฮะโอเคป่ะเดี๋ยวเราไปพักผ่อนกันดีกว่านะครับสำหรับวันนี้กู๊ดไนท์ฝันดีราตรีสวัสดิ์ครับผมขอตัวไปเจ็บใจก่อนนะฮะวันนี้เหนื่อยล้าเหลือเกินกับกราฟโอ้โหแล้วพุ่งยาวๆหลังจากนั้นเจ็บไปทั้งหัวใจอ๋อไปนอนกอดหมอนไปซับน้ำตาก่อนนะฮะ
น้ำตาจะไหลโอเคครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ